เจริญธรรมสนุกดีมีใจไร้ทุกข์นะคะวันนี้เราอยู่ที่ราชธานีอโศกนะคะนับถอยหลังเข้าสู่ตละระยะเหลือเพียงแค่8วันเท่านั้นนะคะวันที่13ถึง15เมษายนนี้แต่ในวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนงานตละระยะก็คืองานปลุกเสกพระแท้ๆแห่งพุทธครั้งที่45นะคะเป็นการปฏิบัติธรรมแบบลืมตาวันนี้เป็นวันแรกของการพบกลุ่มนะคะซึ่งก็จะมีการกระจายทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันในรอบนี้นะคะโดยจะมีสมณสิกขมาสประจำกลุ่มซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเฮือนโสเลนะคะซึ่งเฮือนโสเลสมณะประจำกลุ่มก็คือท่านฟ้าไทยนะคะท่านสมณะฟ้าไทยแล้วก็สิกขมาสิริพรนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการพบกลุ่มเพื่อที่จะให้คุ้นชินกับท่านสมณะประจำกลุ่มแล้วก็ได้เห็นหน้าพี่น้องสมาชิกญาติธรรมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะการปลุกเสกพระแท้ๆแห่งพุทธนั้นไม่ใช่เป็นการปลุกเสกอิฐหินปูนทรายรูปปั้นนะคะแต่ว่าเป็นการปลุกเสกมนุษย์เป็นคนจริงๆเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้การปฏิบัติธรรมแบบเดินมรรคมีองค์8นะคะอยู่กับกิจกรรมการงานแล้วก็อยู่กับหมู่กลุ่มมีภาษาซึ่งกันและกันแล้วก็ได้ฟังธรรมะแบบนี้แล้วก็ท่านใดที่มีสภาวะหรือว่ามีอะไรนะคะที่จะต้องพูดคุยกับท่านสมณะก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ซึ่งการพบกลุ่มในวันนี้นะคะเป็นวันแรกแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะอีก7วันก็ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้สิ่งที่จะได้เรียนรู้ก็คือได้ทำความคุ้นเคยในหมู่กลุ่มนะคะแล้วก็ได้มาเป็นหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วในขณะเดียวกันนะคะสมณะสิกขมาสก็จะพาไปบำเพ็ญลงฐานงานแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้ช่วยเตรียมงานตลาดอริยะไปพร้อมๆกันนะคะก็คือปลุกเสกให้เป็นพระเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็จะทำประโยชน์ให้ท่านนะคะก็คือการทำตลาดอริยะนั้นก็จะต้องอาศัยทีมงานเหล่านี้จิตอาสาเหล่านี้ญาติธรรมเหล่านี้ที่ได้ผ่านการหล่อล้อมได้ฟังธรรมะได้สัมมาทิฏฐิแล้วนะคะก็จะลงไปให้บริการพี่น้องประชาชนในวันงานตลาดอริยะได้นี่คือบรรยากาศที่เราเห็นที่เฮือนโสเลนะคะซึ่งในวันนี้บอกเลยนะคะว่าเฮือนโสเลก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ญาติธรรมนะคะให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมกลุ่มเยอะทีเดียวนะคะกลุ่มนี้ก็เท่าที่ประมาณด้วยสายตาน่าจะเกือบ40ท่านหรือ50ท่านนะคะแต่ว่าในการพบกลุ่มในแต่ละครั้งนี่ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในกลุ่มอื่นๆก็สามารถที่จะเลือกสมณะสิกขมาสประจำกลุ่มของตัวเองได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็มีการแนะนำว่าควรจะอยู่ที่กลุ่มเดิมเพื่อที่จะอะไรให้เกิดความคุ้นชินได้คุ้นเคยกับสมาชิกแล้วก็ญาติธรรมที่อยู่ในกลุ่มนะคะแล้วก็การบำเพ็ญร่วมกันก็จะได้เห็นนิสัยใจคอได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อความคุ้นชินแล้วก็ความเป็นเอกีภาวะนี่นะคะบรรยากาศสดๆที่เฮือนโสเลตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตหรือเห็นบรรยากาศในงานปลุกเสกพระแท้ๆก่อนที่จะนับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอริยะที่ไหนอย่างไรนะคะติดตามชมทุกช่องทางของบุญนิยมทีวีค่ะตอนนี้ลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ